มาดูเรื่องของภัยพิบัติกันบ้างครับซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับจากภัยพิบัติเริ่หน้าเชิงรุกช่วยเหลือและเยียวยาครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะตั้งศูนย์บริการขอไปครับศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติหรือหน่วย disaster นะครับ care center for the เวนเออร์เอเบนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือดูแลกลุ่มเยลยาเปราะบางจากภัยพิบัติ รวมทั้งติดตามการประเมินผลให้ความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสําหรับกลุ่มคนเปราะบางครับโดยได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานสบปพค่ะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดําเนินงานให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมทราบเพื่อรายงานให้คณะกรรมการอํานวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตาภัยและดินโคลนถล่มแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไปนั่นเองค่ะ